คชั่นโอ้ยใครวะเฮ้ยอ้าวเอาเด่นเด่นเฮ้ย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 นี่เป็นแบบนี้วะเฮ้ยปกติเป็นคนเป็นแบบว่าเรียบร้อยวะเน้นเน้นเน้นลงมาเน้นเน้นเฮ้ยถ้าว่าเข้าไงเข้าเหรอเออเข้าแน่ๆเลยวะมันต้องไงดีอ่ะผมบอกพี่ก่อนปะตามพี่มาดูดีกว่าเว้ยไปเร็วๆโอ้ยไงวะเอาเฮ้ยเน้น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 ลงมานี่เน้นลงมาจะตกเออถ้าว่าดีแล้วนะเว้ยแบบเนี้ยคือปกติแล้วเน้นเนี่ยจะดูเรียบร้อยเลยเว้ยดูตาเย็นแปลกว่ะว่าเขาไม่รอดหรอกไม่บอกพี่ว่าอะไรอะไรก็เลยเรื่องใหญ่แล้วนะเว้ยทางนี้พี่รุ่นเลยบนต้นไม้ลุงพี่ลุกขึ้นไปทำไรรุ่นโอ้ยเนี่ยเอาเน้นมาดีๆพี่ไปมาครับโอ้โหเดี๋ยวเรียกให้ลุงพี่เฮ้ยสองคนไม่มีอะไรมาเฮ้ยเล่าคือเน้นเน้นครับเร็วผมสงสัยว่าเน้นจะโดนผีเข้าครับเข้าลุงพี่โดนผีแน่นอนไปอยู่ไหนฟ้าลุงพี่ไปเดี๋ยวตามผมมาแล้วครับตรงนี้ครับลุงพี่เน้นเป็นสองคนไม่มีอะไรมาเฮ้ยเล่าอ๋อคือเน้นครับเร็วคือผมสงสัยว่าเน้นเนี่ยจะโดนผีเข้าครับผีแน่นอนลุงพี่ไปพาลุงพี่ไปครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับเร็วๆครับลุงพี่เร็วโอ้โหเฮ้ยนี่โอ้โหหนักขึ้นมากเฮ้ยเดี๋ยวดิโอ้โหแรงเยอะมากเลยไม่ไหวแล้วแรงเยอะเดี๋ยวมีนี่มาไงมาแล้วกลัวเลยกลัวนะโอ้ยมาแล้วมึงนี่หลับตาให้จับได้ลุงน้าช่วยด้วยน้ำมนต์เลยลุงน้าน้ำมนต์เลยเดี๋ยวลุงน้าช่วยนะจะช่วยได้หรือเปล่าไม่รู้น้าฟังไม่เห็นเป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยน้าจะช่วยไม่ได้ต้องรอเจ้าว่าไม่อยู่เดี๋ยวจะลุกนะจะลุกขาจะลุกลุงนะลุงนะช่วยนี่ลุงนะทำอะไรสักอย่างลุงนะลุงน้ำมนต์อะไรครับน้ำมนต์ลุงนะน้ำมนต์น้ำมนต์ลุงอะไรครับต่อมาจะลงไปช่วยดูลุงนะอะไรครับแรงมากลุงนะพยัญชนะโพธิญาณโมเลสักกานางนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิจโยโหหิสยาสุสยามังคะเลอปาราชิตะวังเกวิเตวะทะวิโยเลวิเตเกปะพุทธาวังกัสโตปโมสะเตปุระคัตตังตุมาคะลังตุปะคาตังตุพุทธิตังตุมโนติมุพุตโตจะตุยิสังขังนิการิตุปะทาทินังกายะกัมมังวาจากัมมังปะทาทินังปะทาทินังมโนกัมมังปณิสิเตปทักกีนามทักกีนามกัตวาได้รับหันตาเทปทักกีลุงนะลุงนะช่วยด้วยลุงนะเจ้าลุงนะทำอะไรอย่างนะช่วยด้วยครับยิ่งใหญ่เลยลุงนะน้ำมนต์เลยลุงนะน้ำมนต์ดูน้ำมนต์เลยลุงนะลุงโอ้โหโอ้โหนี่ลุงไหนทำไมไม่เป็นไรเลยวะลุงนะไม่เป็นไรเลยลุงนะโอ้โหลุงนะครับ
ันวาน้ำมันเยอะไปหรือเปล่าครับหลวงพ่อผมได้พระมาใหม่ให้หลวงพ่อดูหน่อยสิโอ้โหโอ้โหเป็นไงหลวงพ่อนี่มาจะได้แสบตาทุกทีอืมดีโยมดีดีดียังไงหลวงพ่อรักษาให้ดีนะโยมนะเฮ้ยเฮ้ยหมูอ้วนทำไมอ่ะแกเอามาจากไหนเอาไปคืนเขาเลยคืนทำไมถ้ามาหาหะไม่สบายไม่สบายยังไงพระโทเมื่อกี้หลวงพ่อเขาบอกเอาไปรักษาให้ดีนะแสดงว่าพระป่วยท่านเลิ่งท่านมหานี่มาที่นั่นให้รักษาแบบว่าเก็บรักษาให้ดีๆล่ะครับพุทธคุณสูงส่งนะโยมหลวงพ่อครับอะไรอ่ะช่วยดูให้กระผมหน่อยครับองค์ไหนนี่โอ้โหมาทั้งโบสถ์เลยสรรพคุณเป็นไงมั่งหลวงพ่อลดไข้บรรเทาปวดมหานี่จริงๆเขาเรียกยังไงนะเราเป็นพระนะเนี่ยเขาเรียกพุทธคุณพุทธคุณเป็นไงบ้างหลวงพ่อพุทธคุณดีไหมครับดีทุกองค์ขึ้นอยู่ที่คนใส่ว่าจะดีหรือเลวอุ้ยนะโยมนะหลวงพ่อหลอกด่าหรือเปล่าเนี่ยอาตมาเป็นพระจะไปว่าใครได้นี่เจ้าคณะอำเภอนี่องค์นี้ท่านมหาฮะนี่เจ้าคณะอำเภอครับไม่เท่าไหร่เฮ้ยๆอันนี้เจ้าคณะจังหวัดโอ้โหเดี๋ยวหลวงพ่อ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 ใครมาเดี๋ยวๆๆหลวงพ่อเดี๋ยวหรือว่าแกจะมีเจ้าคณะประเทศป้าเหรอทำไมหลวงพ่อลูกชายที่เท้าอ่ะผีเข้าเฮ้ยหลวงพ่อช่วยนิมนต์ไปดูหน่อยสิชาวบ้านเขาแตกตื่นกันแล้วอ้าวเอาไงบ้านทิศเขาใช่ครับเอ๊มันอยู่หมู่ไหนแล้วจะไปยังไงอ่ะโอ้ยหลวงพ่อเดี๋ยวผมพาไปเองรู้จักรู้จักทำไมต้องไปในนี่ไปมันชาวบ้านเขาแตกตื่นเลยไม่ต้องจูงตรวจมาเป็นพระเชิญหลวงพ่อเดินเองได้ทิศเขาหลวงพ่อครับเอาพระมาให้ดูให้หน่อยครับหลวงพ่อดีไหมหลวงพ่อดีดีดีรักษาให้ดีนะโยมนะครับเออหมูอ้วนทำไมอ่ะเอามาจากไหนเอาไปคืนเลยนะคืนทำไมท่านมาหาพระไม่สบายไม่สบายยังไงเอ้าหลวงพ่อบอกว่าเอาไปรักษาให้ดีนะแสดงว่าพระป่วยนี่ท่านมาหานี่จริงๆเลยให้รักษาเนี่ยหมายความว่าเก็บรักษาให้ดีโอ้พุทธคุณท่านดีนะองค์เนี้ยหลวงพ่อครับนิมนต์ดูให้ผมหน่อยครับไหนองค์ไหนนี่มาทั้งกุฏิเลยหลวงพ่อครับสรรพคุณเป็นไงมั่งครับเนี่ยแก้ปวดตัวร้อนโอ้ยท่านมาหาเขาว่าไงพระเนี่ยเขาเรียกพุทธคุณโอ้โหพุทธครับพุทธคุณเป็นไงมั่งหลวงพ่อดี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 ไหมครับดีทุกองตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ที่คนใส่แล้วล่ะว่าจะดีหรือเลวอุ้ยหลวงพ่อหลอกด่าเปล่าเนี่ยจะมาเป็นพระจะด่าใครล่ะนี่หมูอ้วนอะไรครับเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอครับพ่อไม่เท่าไหร่ท่านมหาไหนมีเลยเปล่าเลยอุ้ยเจ้าคณะจังหวัดคุณพ่อคุณพ่อใครวะคุณพ่ออ้าวทิศหรือว่าแกจะมีเจ้าคณะประเทศเฮ้ยอ่ะหลวงพ่อครับลูกชายทิศขาวอ่ะไม่รู้เป็นไรแม่ไม่แน่ใจว่าผีเข้าหรือเปล่าให้หลวงพ่อไปดูหน่อยครับผมลูกทิศขาวทิศขาวบ้านอยู่หมู่ไหนโอ้ยไม่ต้องงงหลวงพ่อเดี๋ยวผมพาไปพาไปผมรู้จักทำไมต้องเป็นอย่างนี้ไปหลวงพ่อรีบไปลูกชาวบ้านเขาแตกตื่นเดือดร้อนกันแล้วมาไปพ่อเอ้ยไม่ต้องจูงอาตมาเป็นพระเดินเองได้ครับมาพูดแล้วว่าเป็นไงหลวงพ่อรักษาให้ดีนะโยมนะเฮ้ยหมูอ้วนทำไมท่านมาหาเอามาจากไหนเอาไปคืนเขาเลยนะคืนทำไมพระไม่สบายไม่สบายยังไงก็แกไม่ได้ยินหลวงพ่อพูดเหรอพูดว่าไงเอาไปรักษาให้ดีนะแสดงว่าพระป่วยอืม
ไอ้คำว่ารักษาของอาตมาเนี่ยคือเก็บรักษาให้ดีอ๋อเออหลวงพ่อครับนิมนต์ดูให้กระผมหน่อยครับนี่องค์ไหนอ่ะนี่มาทั้งโบสถ์เลยโอ้โหโอ้ยหลวงพ่อสรรพคุณเป็นไงมั่งลดไข้บรรเทาปวดอื้อหือตกพระไม่ใช่ยาเป็นไงมั่งพุทธคุณไหนดูสิดีมั้ยหลวงพ่อดีๆๆดีเนาะดีทุกองค์เลยครับตอนนี้ขึ้นอยู่ที่คนสั่งว่าจะดีหรือเลวหลวงพ่อหลอกด่าหรือเปล่าเนี่ยทำมาเป็นพระจะด่าใครได้ไงนี่ม้วนทำไมเจ้าคณะอำเภอนี่องค์นี้องค์นี้เจ้าคณะอำเภอครับผมไม่เท่าไหร่นี่องค์นี้เจ้าคณะจังหวัดไหนอุ้ยโอ้โหโอ้โหแบ่งให้ชาวบ้าน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 ใครมาใครมาอีกรักษาให้ดีนะเอ้ยหมูอ้วนทำไมล่ะเอามาจากไหนเอาไปคืนเขาเลยคืนทำไมท่านมหาพระไม่สบายไม่สบายยังไงอ้าวไม่ได้ยินหลวงพ่อก็พูดเหรอพูดว่าไงเอาไปรักษาให้ดีนะแสดงว่าพระป่วยพระป่วยไอ้รักษาให้ดีอ่ะหมายถึงว่าเก็บรักษาให้ดีโอ้เออหลวงพ่อครับ นิมนต์ช่วยดูให้กระผมหน่อยครับองค์ไหนอ่ะนี่โอ้โหเอามาทั้งกุฏิเลยเออหลวงพ่อสรรพคุณเป็นไงมั่งลดไข้บรรเทาปวดนี่นะเขาเรียกพุทธคุณครับผมพุทธคุณเป็นไงมั่งหลวงพ่อดูสิดี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 ไหมครับดีทุกองค์ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ที่คนใส่แล้วล่ะว่าจะดีหรือเลวหลวงพ่อหลอกด่าเราเปล่าวะเนี่ยจะมาเป็นพระจะด่าได้ยังไงโยมนี่หมูอ้วนเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอท่านมหานี่ไม่เท่าไหร่เจ้าคณะอำเภอนี่เลยเจ้าคณะจังหวัดอุ้ยโอ้โหมาทั้งจังหวัดเลยโอ้โหแบ่งให้หน่อยได้ไหมหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่ออยู่ไหมหลวงพ่อเอ้าหลวงพ่ออยู่ไหมใครอีกอ่ะมาเอาเข้ามาสิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่าแกมีเจ้าคณะประเทศโอ้ยตอนเนี้ยเกิดเรื่องใหญ่แล้วเออหลวงพ่อครับอะไรช่วยนิมนต์ดูให้กับผมหน่อยครับองค์ไหนอ่ะนี่มาทั้งกุฏิเลยเออสรรพคุณเป็นยังบ้างหลวงพ่อลดไข้บรรเทาปวดไม่ใช่ยาเขาเรียกไงพุทธคุณอ๋อพุทธคุณเป็นไงบ้างครับไหนดีไหมดี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 ทุกองครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ที่คนใส่แล้วว่าจะดีหรือเลวพ่อหลอกด่าหรือเปล่าเนี่ยอาจจะมาเป็นพระจะด่าได้ยังไงนี่หมูอ้วนทำไมเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอครับผมท่านมหาเจ้าคณะอำเภอครับไม่เท่าไหร่ทำไมนี่เลยเจ้าคณะจังหวัดโอ้โหมาทั้งจังหวัดจริงๆแบ่งให้หน่อยได้ไหมไปแจ๊คหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่ออยู่หรือเปล่าหลวงพ่อโอ้ยไอ้ทิศรู้ว่าแกมีเจ้าคณะประเทศโอ้ยตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วเรื่องอะไรวะหลวงพ่อตอนนี้ลูกชายข้าวอ่ะโดนผีเข้าตอนนี้ชาวบ้านแตกตื่นกันใหญ่เลยอ่ะหลวงพ่อช่วยนิมนต์หลวงพ่อไปดูสักครั้งเถอะเออหลวงพ่อไปช่วยมันหน่อยเถอะบ้านตะขาวบ้านตะขาวอยู่หมู่ไหนแล้วอ่ะโอ้ยผมรู้จักรู้จักเดี๋ยวผมพาไปโอ้ทำไมต้องไปไหนนี่โอ้ไป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 หลวงพ่อเดี๋ยวไม่ทันการเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยสงสัยท่านเจ้าว่าจะมาแล้วอะไรกันอีกแล้วเนี่ยเนนอาการเหมือนกับถูกผีเข้าอะครับนี่ก็เพิ่งสงบลงไปเมื่อกี้นี่เองครับเนนเอ้ยยังเด็กยังเล็กอะสงสัยไปซุกซนหรือไอ้นู่นหรือไอ้นี่คงจะไปเหยียบอะไรเข้าแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจจะมาจากการเอ็นโอ้ลมพุ่งวิ่งมาเว้ยโอ้โหเน่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 
เอาล่ะนี่ก็ไม่รู้ว่าจะหายขาดหรือเปล่าพอแค่ระงับได้ชั่วคราวไม่รู้ไปโดนอะไรเข้าก็รอดูอาการแล้วกันนะเกิดอะไรขึ้นเหรออ๋อคือเนตรอาการเหมือนกับถูกผีเข้าครับนี่ก็เพิ่งสงบลงไปเมื่อกี้นี่ครับยังไงเนอะยังเด็กยังเล็กอ่ะนะคงจะไปลื้อไอ้นู่นเหยียบไอ้นี่เข้าไม่รู้โดนอะไรเข้าไปไม่เป็นไรอาตมาจะเก็บจัดการให้มาหาจังเลยสงบสักทีอาจจะได้สักระยะหนึ่งนะก็ไม่รู้ไปโดนอะไรเข้าเดี๋ยวก็รอดูอาการแล้วกันนะท่านนะงานเมื่อตะเกียก็แบบเนี้ยไม่รู้จะโดนอะไรเข้าคนนักกันหนาก็ไม่รู้เฮ้ยเนนสงบสักทีเฮ้ยเนนโอ้โหมีมันมาแพ้มันมาใจเหรอเฮ้ยแล้วรู้ตัวไหมล่ะเมื่อคืนน่ะใครที่เข้ามาขโมยของในวัดไม่รู้ครับหลวงพ่อเพราะมันมืดมองไม่ชัดแล้วมีอะไรหายไปมั่งยังไม่ได้ตรวจตาเลยครับหลวงพ่อเราฝากท่านหน่อยแล้วกันนะครับไปตรวจดูว่าอะไรหายไปมั่งแล้วก็มาบอกหลวงพ่อเดี๋ยวแล้วกันครับคนเราเดี๋ยวนี้จิตใจไม่รู้ทำด้วยอะไรของวัดก็ไม่ละเว้นเวรกรรมจริงๆคนเราทุกวันนี้ไม่รู้จิตใจทําด้วยอะไรของวัดก็ไม่ละเว้นเวรกรรมจริงๆเนาะครับหลวงพ่อรู้ตัวไหมล่ะเมื่อคืนเนี่ยใครที่เข้ามาขโมยของในวัดไม่รู้ครับเพราะมันมืดมองไม่ชัดครับแล้วมีอะไรหายไปบ้างล่ะผมยังไม่ได้ตรวจตาเลยครับหลวงพ่องั้นก็ฝากท่านไปตรวจตาดูแล้วกันนะถ้ามีอะไรหายก็แจ้งอาตมาให้รู้เลยแล้วกันครับหลวงพ่อเราเดี๋ยวนี้ไม่รู้จิตใจทับเนื้ออะไรของวัดก็ไม่ละเว้นเวรกรรมจริงๆเนาะครับหลวงพ่อหลวงพ่อมาเร็วคุณนี่อยู่นี่เฮ้ยเป็นไรแล้วหลวงพ่อมาเฮ้ยทำเป็นนิ่งเฮ้ยจะออกแล้วไม่ออกนี่เจ้าคณะอำเภอมานะโว้ยของกูเจ้าคณะจังหวัดมึงออกไปเลยเฮ้ยครับน้ำมาอ๋อนี่ครับมันจะน้ำมนต์น้ำอาจจะมาคอแห้งโธ่หลวงพ่อเสร็จงานนี่ไปฉันที่วัดก็ได้จะหิวเลยตอนนี้กลับไกลเหมือนกันนะมาโอ้ยจะมาจัดการเองโอ้อันน้ำมนต์นิ่งแล้วหลวงพ่อโอ้โหอาตมาก็ช่วยได้แค่นี้แหละคนเราทำกรรมอะไรไว้กรรมนั้นก็จะตามสนองถ้าฟื้นมามันทำความดีนิยมนะทำบุญทำกุศลแล้วก็ถือศีล5ลืมละ
บนครับหลวงพ่ออืมอาตมาไปละอืมอืมไปน้ำนะเอาน้ำมานี่ครับมันจะน้ำมนต์น้ำอาจจะมาคอยแห้งโถหลวงพ่อเสร็จงานนี่ก่อนไปฉันที่วัดก็ได้เงียบไปแล้วหลวงพ่อครับหลวงพ่อโอ้แม่มีแต่ชุดหล่อๆนั่นเลยเว้ยตัวไหนดีวะเนี่ยตัวนี้มันต้องรอตายโอ้โหเออนี่นี่ดีเว้ยอ๋อนี่มันต้องรอโอ้ยเอาขี้เหร่ทิ้งไปนี่แม่รอลากดินโหสีชมพูต้องนี่เพชรมาแล้วนี่วิ่งแหน่เล่นเหมือนลิเกเลยไม่เห็นป่ะสุดหล่อมันตั้งใจเลยนะเนี่ยพ่อให้มาเอายังโอ้ปึ๊บ
หล่ออีกชุดหล่อลากไส้เซนเตอร์ถ้ามองนะคงนี่เอ้าเฮ้ยนี่ปั๊บปั๊บเอาละตัวนี้ละไปละรอแน่อะไรก็ไม่ถูกใจหลวงพ่อเลยนะเนี่ยแหมชุดผ้าขมาเดี๋ยวจัดให้หลวงพ่อแหมนี่ผ้าขมาผ้าขมาใช่ไหมหลวงพ่อนี่เอาเมียยายดักเอาโอ้อยู่ไหนวะมาหายหายแล้วอ๋อนี่โอ้คนเราจะหลอกมันต้องชาหน่อยนี่หือหลวงพ่อนะหลวงพ่อนี่ดูสิว่าไอ้นี่แล้วมันจะหล่อไหมเนี่ยเนี่ยอู้แหมเกงใส่เกงเล่นเกงอะไรเนี่ยนี่ฮะอันนี้แหละคงจะถูกผูกใจหลวงพ่อนะนี่เผ็ดอุ้ยตายละปล่อยชายลงนิดนึงกระเกงโดFuck! Fuck! 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 Fuck!
มีอะไรกันหรือโยมเฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะยังตายหรือไงวะเฮ้ยThank you.
เลยท้ายขวาไอ้ดีเลยท้ายขวาไอ้ดีเลยดูไปดิบรรยากาศอํานวยเว้ยวันนี้เฮ้ยเอาแน่หรือวะแน่หรือวะเอ็งจะกลัวอะไรวะมาถึงขั้นนี้แล้วถ้าเกิดหลวงพ่อรู้หรอหายเลยนะเว้ยโอ้โหถ้าแกละข้าไม่บอกใครจะรู้วะเอาแล้ววะเป็นไงเป็นกันไรน้าไอ้ที่มิชิดนะเว้ยอย่าใครรู้นะเป็นเราเฮ้ยจะรู้ได้ไงในเมื่อมีเองกับข้ารู้แค่สองคนแล้วพ่อก็จะรู้ได้ไงแต่เองไม่บอกข้าไม่บอกรู้วะเอางั้นก็เอาไงเป็นงั้นเป็นการรู้วะปิดปากดิเต็มใจพอดีเฮ้ยถ้าหลวงพ่อรู้ตายเลยนะเว้ยจะไปรู้ได้ไงวะเมื่อแกกับข้าไม่พูดใครจะไปรู้อย่างนั้นก็ได้วะเป็นไงเป็นกันเออไปเอ้าจะช้ากันใครจะพาไปพูดดี